สวัสดีครับพบกับสุรุคาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โค้ชวังพร้อมคุมทีมชาติไทยชี้เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลพร้อมทำหน้าที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่หากได้รับโอกาสยันเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนที่เคยผ่านการเล่นทั้งในนามสโมสรและนามทีมชาติมาอย่างโชคชวนหากได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะเข้าไปทำงานให้อย่างแน่นอนบอกตัวเองยืนมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเคยได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยมาก่อนอีกด้วยถือเป็นกุญสือที่มีฝีมือน่าจับตามองอีกคนหนึ่งในวงการลูกหนังไทยขณะนี้นะครับสำหรับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกุญสือใหญ่ของพญาไก่ชนน้องบัวพิษ FC ทีมน้องใหม่ไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022ลีกีแชมป์ลีกรองปีก่อนโดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวออกมายืนยันพร้อมรับใช้ทีมชาติไทยในฐานะกุญสือใหญ่หามได้รับโอกาสจากผู้บริหารของสมาคมหรือผู้จัดการทีมชาติไทยมาดามแป้งที่ไว้วางใจตนเองให้เข้าไปทำทีมหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่เคยได้โอกาสนี้ในการทำงานกับทีมชาติไทยมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็ตามทีโดยโค้ชวังบอกอีกด้วยนะครับว่าในฐานะของคนที่เป็นโค้ชหากได้รับไว้วางใจให้ทำทีมชาติไทยนั้นนะครับคือสุดยอดที่ทุกคนปรารถนาที่จะตอบแทนประเทศชาติในฐานะที่ผ่านการลงเล่นกับทั้งสโมสรและนำทีมชาติมาก่อนมากมายก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นความฝันสูงสุดของคนเป็นโค้ชเลยก็ว่าได้สำหรับโค้ชวังนะครับเจ้าของฉายาวังลันตาหนุ่มใหญ่จากเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เคยติดทีมชาติไทยมาอย่างโชติโชนและเคยค้าแข่งกับทีมสโมสรโอซอสภาเซมบะวังตันจาปาก้าทีมในเอสลีกสิงคโปร์นะครับดองไนทีมในลีกเวียดนามและสโมสรตำรวจแล้วก็กระบี่ยูไนเต็ดนะครับโดยภาพจำที่แฟนบอลคุ้นกันดีก็คือลูกยิงฟรีคิกที่พาทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ 2-1 ในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นประตูชัยโกลเด้นโกในศึกเอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีคริสตศักราช1998ซึ่งพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองได้สำเร็จส่วนโค้ชเคยทำหน้าที่เป็นโค้ชกับเชียงรายยูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดเพื่อนตำรวจแบงคอกยูไนเต็ดชนาทนครปฐมพีทีประจวบและล่าสุดหนองบัวพิษ FC โดยพาพีทีประจวบได้แชมป์โตโยต้าลีกคัพพ.ศ. 2562อีกด้วยนะครับโดยรับใช้ทีมชาติไทยในฐานะนักเตะระหว่างปีพ.ศ. 2536ถึงปีพ.ศ. 2547รวมแล้ว73นัดนะครับกระหึ่มทัพช้างศึกเผยภาพเอกสารโค้ชทีมชุดใหญ่ทำเอาฮือฮาแฟนบอลชาวไทยกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเพจ BG บางประกงได้เปิดเผยภาพซองเอกสารชุดหนึ่งพร้อมกับข้อความโดยระบุว่าโค้ชคนไหนน้อแท็กเชื่อแป้งไม่แน่ว่าแฟนบอลชาวไทยอาจจะได้เห็นชมหน้ากุญสือใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับในอีกไม่กี่อึดใจนี้ซึ่งมาดามแป้งโดนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยคือผู้ที่จะเลือกกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยมาดามแป้งเต็มมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่แน่โดยซองเอกสารสำคัญชุดดังกล่าวมีระบุหน้าซองว่าเอกสารโค้ชชุดใหญ่โค้ชคนไหนน้อแท็กเชื่อแปลกสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มี2ภารกิจสำคัญในการเตรียมลุยศึก AFF Suzuki Cup 2021ที่จะมีการแข่งขันในช่วงปลายปีนี้และศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่จะเริ่มฟาดแข่งกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับขอให้เปิดตัวเร็วๆนะครับโอ้ยตื่นเต้นนะครับอยากรู้ว่าเป็นใครสื่อสิงคโปร์ตีข่าวสนามที่เบียดไทยเป็นเจ้าภาพสื่อสิงคโปร์ตีข่าวนะครับกำลังเข้าใกล้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2021ซึ่งต้องเบียดแย่งกับไทยกัมพูชาที่พวกเขาได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ไทยได้ยื่นข้อเสนอไปก็คือใช้2สนามในการเป็นเจ้าภาพ AFF Suzuki Cup 2021ทั้งสนามราชมังกีฬาสถานและสนามสมโพชเชียงใหม่700ปีส่วนกัมพูชานะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอขอใช้สนามมรดกเตโซที่เพิ่งสร้างเสร็จและได้รับการเซ็นสัญญาลงนามส่งมอบจากประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่าประเทศเจ้าภาพ AFF Suzuki Cup 2021จะได้รับการเปิดตัวแล้วนะครับเมื่อผู้ถือสิทธิ์โทรทัศน์ของ AFF Suzuki Cup 2021ในเวียดนามยืนยันว่าสิงคโปร์กำลังจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง 99%ของ AFF Suzuki Cup 2021ในครั้งนี้ซึ่งทางสิงคโปร์เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกเมื่อปี2539หลังจากนั้นก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมอีก3ครั้งในรอบแบ่งกลุ่มโดยสิงคโปร์จะใช้สิงคโปร์ National Stadium โดยความจุเกือบ 60,000 ที่นั่งที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์สปอร์ตฮับศูนย์รวมกีฬาขนาดใหญ่อันดับ1ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพ AFF Suzuki Cup 2021ในครั้งนี้นะครับทีมเกาหลีใต้เตรียมคว้า3แข้ง BG ปทุม
หลังจากที่ BG ปทุมนะครับทีมแชมป์ไทยลีกสโมสรหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่บุกไปเยือนชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเคลิกเกาหลีใต้ชนิดสู้ได้สุดมันนะครับได้ใจแฟนบอลจากเกมดังกล่าวมีรายงานมาว่าระหว่างที่มีการแข่งขันมีแมวมองนักเตะของเคลิกเกาหลีใต้ได้ทำการสเกาติ้งผู้เล่นจาก BG ปทุมซึ่งพบกับชุนบุฮุนไดในเกมนี้ด้วยดูฟอร์มเพื่อที่จะดึงตัวสู่โควต้าอาเซียนให้กับทีมเคลิกลีกสูงสุดของเกาหลีใต้โดยBG ปทุมนะครับมีผู้เล่นทีมชาติไทยลงสนามหลายคนโดย11ตัวจริงเป็นผู้เล่นไทยที่สูงส่งลงสนามถึง10คนพร้อมแข่งอาเซียนอย่างอาริฟานฟานดี้ปะการังทีมชาติสิงคโปร์รวมถึงเควินอินเกรโซที่ลงสนามในช่วงครึ่งหลังซึ่งผู้เล่นBG ปทุมหลายคนต่างทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ซอนจูเวิลด์คัพสเตเดียมกระแสมาแรงอย่างมากว่า3ผู้เล่นของBG ปทุมพร้อมหน้าจะเข้าตาของแมวมองศึกเคลิกเกาหลีใต้นั่นก็คืออีฟรันส์ฟันดี้ประกำลังจนแก่งทีมชาติสิงคโปร์ที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเหนียวแน่นได้รับคะแนนเป็นรองเพียงแค่ชัดชัยบุพรมเท่านั้นส่วนคนที่2ก็คือชิชนกไซเซนสุรินทร์กองกลาง3สัญชาติลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ลาวที่ถูกส่งลงสนามมาแทนที่เจนรบสัมภาวดีในนาทีที่79เพียงไม่กี่นาทีก็เกือบทำประตูขึ้นนำชุนบุฮุนไดมอเตอร์การใช้ทักษะลากกลุยก่อนจะหลุดเหี่ยวเข้าไปดวลกับผู้เสียประตูเกือบทำประตูได้แต่น่าเสียดายที่โดนในด่านชุนบุฮุนไดมอเตอร์เซฟไว้ได้อย่างบุดเบี้ยทุกครั้งที่ชิดชนกได้บอลมีความหวือหวาและได้ลุ้นทุกครั้งส่วนรายที่3ก็คือชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากกระทั่งผู้เล่นชุนบุฮุนไดมอเตอร์ถึงกับชื่นชมว่าเป็นผู้เสียประตูที่ใช้เท้าได้อย่างน่าทึ่งมีการออกบอลที่อย่างแม่นยำแถมยังเซฟในจังหวะสำคัญได้อีกด้วยตอนนี้เรามีศาสลักษณ์ไหประโกนเป็นนักเตะที่ย้ายไปเล่นค้าแข่งบนเวทีลีกเกาหลีใต้ลีกสูงสุดในฐานะโควต้าอาเซียนแล้วนักเตะจากบีจีปทุมกำลังที่จะเป็นรายต่อไปนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่21กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับข่าวสารในฟุตบอลแถบอาเซียนหรือว่าฟุตบอลเอเชียนะครับมีเจลีกมีฟุตบอลไทยมีทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลแถบอาเซียนหรือว่าเอเชียของเรานะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ